พอพัทรพลซาวเสียงนะครับรอได้ไหมอีก9เดือนสวหมดวาระโหวตนายก FC เข้ามาตอบพลึบพอพัทรพลนะครับนักแสดงนักธุรกิจและโค้ชการลงทุนนะครับที่ช่วงหลังๆนี้นะครับก็โพสต์ประเด็นทางการเมืองและเจอทัวร์ลงกันอยู่บ่อยๆนะครับแต่เจ้าตัวก็ไม่หวั่นล่าสุดพี่พอก็ได้โพสต์อีกครั้งนะครับโดยรอบนี้โพสต์เรื่องการหมดวาระในการโหวตเลือกนายกนะครับของสว.โดยระบุว่าลองนับดู1สิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา2516มกราคมกุมภามีนาเมษาและ11พฤษภาคม2567อีกแค่9เดือนกับ11วันสว.ก็หมดวาระควรรอไหมครับหลังจากนั้น FC ก็ได้เข้ามาตอบในทิศทางเดียวกันนะครับว่ารอได้นะฮะนอกจากนี้นะครับพี่พอก็ยังทำโพลอย่างเสียงภายใน IG ของตัวเองด้วยนะครับโดยสอบถามว่าคุณอยากเห็นพรรคเพื่อไทยเลือกอะไรครับข้อ1จับมือ8พรรคร่วมบวกรอ9เดือนข้อ2จัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วโดยแฟนๆก็เข้ามาตอบกันทันทีเช่นกันนะครับซึ่งแทบทั้งหมดตอบไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าเลือกข้อ1นั่นก็คือจับมือ8พรรคร่วมและรอ9เดือนและเพื่อนๆคิดไงกันบ้างครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนและขอขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ